ีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสัทธจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะวันพุธถึงวันศุกร์หกโมงถึงหนึ่งทุ่มครึ่งอยู่กับมุ้ยค่ะและอาจารย์คาถาเลขจิตค่ะครับสวัสดีครับคุณนิติตาชาวพยัคฆ์โอ้เต็มยศเลยค่ะวันนี้ครับมาเต็มยศหน่อยใช่ค่ะแล้วที่สำคัญวันนี้สิ้นเดือนแล้วนะคะแล้วก็ตอนเป็นไงอ่ะอังเปาตัวไกด์อ่ะไม่มีแฟบเลยตอนนี้ฝนตกมาพร้อมกับทรัพย์สินนี่แหละใช่ค่ะคือมาเม็ดฝนเท่าไหร่ก็ขอให้ท่านผู้ชมรายการของเราเนี่ยร่ำรวยดังเม็ดฝนก็คอยนับเอาเลยกันถ้าตกบ้านใครเยอะนี่ตกหนักๆเนี่ยแสดงว่านะฮะข้าวนะที่เคยยากหมากที่เคยแพงก็จะราคาดีขึ้นอุดมสมบูรณ์ขึ้นให้พรเยอะๆไงนะฮะในกระพรณฐาอันนี้ข้าวพรณฐานี่ก็ยังมีอยู่นะและชิมหรือยังท่านผู้ชมครับนะฮะแต่ละท่านเราเห็นใน Facebook นะหลายท่านเองก็ได้มีโอกาสได้แบบว่าได้นำข้าวพรณฐานะคะไปทำเป็นธุรกิจการค้าก็มีนะนะคะแล้วก็บางคนก็ได้ไปทำบุญด้วยก็มีก็คือส่วนหนึ่งนะฮะเราจะปันน้ำใจของพวกเราเนี่ยเอาไปช่วยเหลือโครงการฟื้นชีวิตช่วยเหลือในโครงการสร้างโบสถ์หรือแม้แต่โครงการที่เรานะฮะจะไปหล่อหลอมคุณธรรมด้วยการนั่งสมาธิกรรมฐานนะครับโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายงั้นท่านผู้ชมที่บริโภคข้าไปก็ได้บุญไปด้วยต้องขอบคุณนะฮะแฟนๆหลายๆท่านแฟนๆรายการหลายๆท่านที่ก็เอาไปสนับสนุนในการค้าการขายนะคือกำไรไม่มากมายแต่ก็เป็นการร่วมบุญสร้างกุศลด้วยกันครับใช่นะคะแล้วก็รายได้ก็ได้ไปช่วยเหลือบุคคลแบ่งปันให้ทางภาคเกษตรกรด้วยทางภาคอีสานเองเพราะเราเองเนี่ยก็เอาข้าวส่วนหนึ่งช่วยเหลือโครงการฟื้นชีวิตด้วยแล้วก็เนี่ยล่าสุดก็ไปสุนัขหมาแมวก็ให้ได้กินข้าวใช่ค่ะไปให้กับน้องหมาน้องแมวเขานะก็ช่วยกันร่วมกันร่วมบุญได้นะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของงานบุญหรือว่าหลายๆคนจะได้มีโอกาสได้เจอกันเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องของกสิณไฟตอนนี้ยังเปิดรับอยู่นะคะกสิณไฟครั้งนี้จะไปเจอกันนะวันเสาร์หน้านะเสาร์ที่9กรกฎาคมนะคะฟรีๆไม่เสียสตางค์นะคะเราจะไปเจอกันนะที่โรงแรม V1 โคราชจังหวัดนครราชสีมาครั้งนี้บอกเลยค่ะว่าพิเศษมากๆนะคะนอกจากจะเป็นกสิณไฟแล้วเนี่ยยังมีนะการอบรมกสิณดินมีกสิณน้ำด้วยนะคะพิเศษสุดๆเลยนะใครที่เคยได้มีโอกาสนะได้นั่งกสิณไฟกสิณน้ำกสิณดินกันแล้วเนี่ยครั้งนี้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งและมาทบทวนนะคะสิ่งที่ครูฐานได้เคยได้บอกกล่าวไปแล้วก็ได้มีโอกาสได้มารวมพลกันอีกครั้งแล้วก็อย่างที่บอกว่าฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายอยากจะให้มากันนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยได้มานั่งสมาธิกรรมฐานต่อยอดต่อบุญได้แล้วก็ได้รับแผ่น VCD กสิณไฟฟรีๆไปด้วยคือเป็นการเสริมเมตตาทั้ง4นะดินน้ำลมไฟให้ประกอบเป็นอาการทั้ง3ทั้ง2ที่เราเนี่ยเวลาเป็นเลือดล่างแล้วส่วนใหญ่ละเลยไปแต่ว่าเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของสุขภาพปรมัยหรือเรื่องของการสมาธิกรรมฐานเนี่ยถ้าเราสร้างความสมบูรณ์เป็นวิธีง่ายๆกสิณไฟเนี่ยเป็นพระเอกในเรื่องนะเวลาเราเดินท่าเดินกสิณแล้วเนี่ยไม่ใช่ร้อนเป็นเพียงแต่ว่าคุมสภาวะอารมณ์ความร้อนรุ่มให้เป็นสภาวะธรรมแล้วก็ใช้น้ำเนี่ยน้อมนำเป็นการเดินท่าหนุนท่าให้ฟูขึ้นนะฮะหรือแม้แต่การนิ่งขึ้นเรื่องแบบของการปฏิบัติสุขภาพเนี่ยสำคัญเรื่องน้ำส่วนดินเนี่ยเปรียบเสมือนเรื่องทรัพย์นะทรัพย์ที่เกิดขึ้นทรัพย์ภายในและทรัพย์ภายนอกต้องมาเกื้อกูลกันฉะนั้นครั้งนี้นะครับท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการที่คนที่ไม่เคยเจอหรือเจอกันแล้วอยากมาฟื้นนะฮะเรื่องวิชาเรื่องของกรรมฐานสมาธิเนี่ยเรียนเชิญนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสิ้นนะครับใช่ค่ะฟรีๆไม่เสียสตางค์นะก็ช่วงประมาณเช้าๆหน่อยนะคะ 7-8 โมงเช้าเนี่ยเราก็จะเสร็จเส้นไม่เกินประมาณเที่ยงนะคะก็จะอยู่ร่วมกันครึ่งวันด้วยกันมีคอฟฟี่เบรกนะคะเตรียมไว้ให้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายนอกจากนี้เนี่ยพิเศษเลยนะช่วงเดือนกรกฎาคมใครอยากที่จะทราบเลขลับผลรวมเบอร์โทรศัพท์นะคะว่าภาพรวมของเดือนหน้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างพิเศษบอกวันนั้นวันเดียวเท่านั้นฉะนั้นใครที่มาเนี่ยก็จะได้มีโอกาสนะได้รับฟังเลขผลรวมด้วยนะคะฉะนั้นก็โทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามทีมงานได้ขออย่างเดียวค่ะโทรมานี่คือบอกแค่ชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อแล้วต้องมาเจอกันให้ได้ไม่ต้องบอกอายุ นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยอายุเป็นเพียงตัวเลขนะ3ขวบ5ขวบพามาทั้งครอบครัวยิ่งดีเพราะว่าเป็นการฝึกพื้นฐานเป็นการฝึกเรื่องของที่เรามาปรับท่าปรับอารมณ์เด็กเนี่ยเดี๋ยวนี้สมาธิสั้นนะแต่ความรักนั้นยืนยาวรักโดยไม่มีสมาธิเขาเรียกว่ารักแบบรักคุดนะครับแล้วก็สะดุดเรื่องความรักไม่มีปัญหาเรื่องการเรียนหรือสะดุดเรื่องของความล้าหลังความตั้งใจมีแต่ว่าสติปัญญาจำอะไรไม่ค่อยได้อันนี้รวมถึงบางคนนะที่มีปัญหาเรื่องการเงินซ้ำซ้อนแล้วก็ปรากฏว่าเป็นหนี้เป็นสินนะฮะหาทางออกไม่ได้เรื่องกรรมฐานสมาธิสำคัญมากกว่าการบนบานศาลกล่าวฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับอย่ากันนั้นเลยของฟรีมีคุณของฟรีมีมูลค่าเพิ่มให้กับชีวิตเรานะกระตุ้นเตือนต้นทุนไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยมีต้นทุนกรรมบางคนมีต้นทุนบุญ
ชี้กลับไปทางนู้นไม่เอาคือเราขึ้นแต่สลับได้คือมันคู่กันมันคู่กันด้วยบุญกรรมมันคู่กันทีนี้แหละกรรมดีกับกรรมชั่วมันละไว้นะฮะมันวางไว้ได้ไหมไม่ได้ถ้าปนเปในร่างกายเรือนร่างเราก็มีปัญหาฉะนั้นแล้วพยายามสร้างเสริมสมาธิสติปัญญาให้เกื้อกูลน้อมนำบุญบารมีมาสุดท้ายเราก็จะเหลือเราก็จะเจอในสิ่งที่มันเป็นบุญนะให้สำเร็จได้นะครับท่านผู้ชมฉะนั้นบอกว่าหนึ่งเลยเนี่ยจะได้มีโอกาสนะได้มาเรียนรู้นะคะว่าการอบรมครั้งกสินไฟกสินน้ำกสินดินมันไม่ได้ยากแล้วก็สามารถที่จะนำไปปฏิบัติต่อได้โดยเฉพาะใครที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมืดมนหนทางบางคนทุกข์มากๆค่ะไม่รู้จะหันไปทางไหนเนี่ยต้องหาไปฉายจะได้เห็นทางสว่างแต่ว่าการอยู่กับสมาธิกรรมฐานเนี่ยมันทำให้เรามีสติมีสมาธิแล้วอย่างน้อยๆเรามีครูบาอาจารย์นำทางนะคะมาเจอกันให้ได้นะคะโรงแรมวิวันโคราชจังหวัดนครราชสีมาช่วงครึ่งวันเช้าเท่านั้นเองอย่าลืมในประสบการณ์เรื่องกสิณไฟเนี่ยตั้งแต่เรื่องของพิธีกรรมเรื่องบวงสรวงเรื่องของอัคระเตโชธาตุกายมาเป็นลายเซ็นชี้เป็นเรื่องของความเมตตาหลักความเมตตาท่านผู้ชมนะชนะชัยภัยพานทั้งปวงผมก็ต้องบอกว่าต้องใช้คู่กันเราเองเนี่ยและสร้างโบสถ์เราเป็นเจ้าพิธีเราก็ต้องสร้างบารมีด้วยการให้ทานแล้วหลักความเมตตานี่ทิ้งไม่ได้เลยเมตตาเยอะๆให้มากๆสตังค์มาทรัพย์ก็มีแล้วสุดท้ายมันก็จะเหลือความภูมิใจเหลืออำนาจบารมีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็จะมาคุ้มครองป้องกันอย่าไปโทษเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะบนก็แล้วนะฮะทำพิธีกรรมก็แล้วทำไมตัวเองไม่ได้ทรัพย์เลยเพราะเราไม่ได้สร้างธรรมะที่คุ้มครองปกปักรักษาเขาว่าทำอภิบาลเนี่ยนะเทวดาก็รักเทพก็ชอบมนุษย์ก็เมตตาถ้าทำนี้แล้วการงานจะคล่องตัวฉะนั้นอย่าช้าครับท่านผู้ชมโทรมาเลยครับค่ะโทรมาลงทะเบียนกันนะแล้วก็ถอดลงทะเบียนแล้วต้องมานะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวแบบครัวถามไม่ผมนั่งรถตามนั่งรถเมย์ตามทีละบ้านเลยนะฮะอันนี้เรื่องจริงคือถ้ากักที่ไม่เอาแต่ตั้งใจมาแล้วอยากได้บุญกุศลอยากได้ให้ผมชี้ท่องนำพาเบอร์นี้นะครับโทรเลยได้ค่ะโทรมาตอนนี้เลยนะคะโทรศัพท์0851293697แล้วก็0831997972นั่นเองไม่ถามอะไรสักอย่างไม่ถามไปเลยค่ะขออย่างเดียวค่ะขอให้มาเจอกันแล้วจะเป็นแฟนรายการรุ่นใหม่ๆก็ได้นะคะเพิ่งจะเปิดรับชมกันเนี่ยมาเจอกันแล้วจะได้รู้นะคะว่าสมาธิกรรมฐานเนี่ยเราฝึกมันไม่ได้ยากนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำไปปฏิบัติต่อได้นะคะนอกจากนี้นี่เรื่องของสมาธิกรรมฐานแล้วเรื่องของบุญก็เช่นเดียวกันค่ะเราจะได้มีโอกาสนะคะได้เจอกันในงานบุญครั้งใหญ่นะต้องบอกว่าครั้งนี้เป็นวาระพิเศษด้วยนะคะวันที่16กรกฎาคมที่วัดสมานมิตรจังหวัดระยองนะคะครั้งนี้นะคะพิธีเนี่ยเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะทั้งในส่วนของการแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะคะพระธาตุพระศิวลีรวมไปถึงนะคะมีพิธีในการเททองนะคะหรือพิธีพุทธาเทวพิเศษในเรื่องของการเททองหล่อพระพระศิวลีมหาลาภนะคะพระสามกษัตริย์ซึ่งวาระนี้พิเศษจริงๆนะคะในส่วนของการจัดสร้างหรือว่าได้มีการเททองหล่อหลอมเนี่ยเราจะทำเฉพาะตามจำนวนนะคะที่ทุกท่านได้โทรเข้ามาจองเท่านั้นเนี่ยพระศิวลีเนี่ยก็จะมีเพียงแค่108องค์เท่านั้นเองนะคะแล้วก็ร่วมกันเททองหล่อหลอมกันวันนั้นเลยทั้งแผ่นดวงนะคะเงินทองนาคที่อาจารย์ลงอักขระเอาไว้ก็จะได้อยู่ในพิธีพร้อมๆกันด้วยนะฉะนั้นใครที่อยากเนี่ยจะมาร่วมบุญร่วมกันนะคะปัจจัยตรงเนี้ยเอาไปไหนนะก็เอาไปร่วมกันในการสร้างพระประธานนะคะทั้งพระพุทธชินราชด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงพระศิวลีที่สูงถึง4เมตรคือครั้งเนี้ยขึ้นแบบใหม่เลยนะคะแล้วก็ทราบมาว่าในส่วนของแบบเนี่ยก็มีการขึ้นแบบตอนนี้เป็นแบบเป็นเขาใช้ว่าเป็นปั้นเป็นปูนแล้วปั้นเป็นปูนด้วยครับก็คือถือว่ามีความวิจิตรมากแล้วก็มันเป็นโครงการที่ผมเคยสร้าง108พระองค์ทั่วทิศทั่วไทยใช่ค่ะสุดท้ายนี่ก็คือโครงการของมูลนิธิอาสาธรรมแล้วครั้งนี้นะฮะผมก็จะสร้างนะครับอีกครั้งนึงเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโครงการ108พระองค์เคยตั้งสัญญาให้กับหลวงพ่อเบิ้มแล้วว่าครั้งนี้จะสร้าง4เมตรนั้นเรียนเชิญเชื้อเชิญทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับมาร่วมสร้างศรัทธาแรงใจให้ผมอีกสักครั้งนึงนะเขาว่าเป็นพระครูนั่นเองศรัทธาครูต้องบูชาพระศิวลีบูชาผู้หานจอมประชันแล้วก็เราก็ต้องเตรียมงานหล่อพระใหญ่ด้วยไม่ช้าไม่นานอีกแล้วโอ้โหโครงการนี้ยิงจะเจอเยอะจริงๆเพราะว่าโบสถ์ในโครงการเนี่ยมีอยู่ประมาณ13โบสถ์ด้วยกันนะคะตอนนี้ก็พยายามเดินคู่ขนานกันในอย่างวัดสมานมิตรก็มีวัดวารีศิลารามในช่วงเดือนสิงหาคมด้วยแล้วของบางนัดนี่เริ่มจะไปเหลืออีก 500,000 นะครับหลังจากหลักล้านนะฮะหลายๆล้านก็เราก็ได้ทำได้สร้างกันจนจะสำเร็จเสร็จสิ้นในด้านโครงการเนี้ย
จะโตเติบโตไปพร้อมๆกันนะเติบโตพร้อมกับอายุไขของพวกเราใช่แล้วก็มาร่วมบุญร่วมกุศลกันก็จะชักชวนคนที่บ้านนะเพื่อนๆนะมาร่วมบุญกันก็ได้นะคะเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์เนี่ยคุณผู้ชมได้เห็นแล้วนะคะว่าครูเนี่ยลงพื้นที่จริงทำจริงนะว่าจะเป็นในโครงการสร้างพระหรือว่าสร้างโบสถ์เนี่ยเราเองก็นำความคืบหน้ามาบอกกล่าวอยู่เสมอนะอย่างเมื่อวานในวัดคลองมันก็ได้เห็นแล้วโอ้โหจากที่แบบเป็นโครงนะเริ่มมีหลังคามีหน้าบานแล้วนะคะก็จะได้มีโอกาสนะได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันเพราะว่าถัดจากวันที่16กรกฎาคมนะคะวันที่19กรกฎาคมนะคะเราก็จะได้มีโอกาสได้ไปร่วมพิธีนะคะยกพระพุทธรัตนมงคลชัยแสนล้านหรือว่าหลวงพ่อแสนล้านขึ้นสู่หน้าบานพระอุโบสถด้วยที่วัดคลองหมากนัดจังหวัดสระแก้วนะคะก็เป็นช่วงอาสาฬหบูชาพอดีเลยนะคะก็ได้ไปร่วมบุญร่วมกุศลกันเผื่อว่าใครอยากจะได้มีโอกาสนะได้เห็นภาพวัดคลองหมากนัดนะโบสถ์เนี่ยเริ่มสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นยังไงบ้างแล้วก็อย่างที่บอกว่าอยู่ในโครงการของเราและทุกคนที่ได้มีโอกาสทั้งร่วมบุญทั้งผ้าป่าก็ดีกระถินก็ตามเนี่ยแหละค่ะเป็นหลังคาบ้างล่ะเป็นอิฐหินดินทรายบ้างล่ะเอาไปร่วมบุญร่วมกุศลกันแบบนี้นะนะใช่ค่ะนะแต่ไม่หมดแค่นี้นะคะมีค่ะน้องมวยไม่หมดแค่นี้ค่ะ คือเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะแล้วถัดมาคือสิงหาคมเราก็มีนัดกันที่วัดวารีศิลารามจังหวัดศรีสะเกษนะคะ2วันด้วยกัน13สิงหาคมแล้วก็14สิงหาคมนะคะไปร่วมบุญร่วมกุศลกันนะคะเพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเททองหล่อพระพุทธชินราชหน้าตัก59นิ้วซึ่งจะเป็นพระประธานในโบสถ์แห่งนี้ด้วยใช่ครับเป็นพิธีใหญ่นะครับเราก็ต้องร่วมรวมกันเพราะว่าพระนี่ก็มูลค่า 5-600,000 บาทองค์ใหญ่ใช่ครับเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มจะทำฐานพระด้วยท่านสามารถจะร่วมบุญสร้างกุศลได้นะครับในผ่านโครงการของมูลนิธิสาธรรมได้โดยตรงหรือว่าโทรสอบถามทีมงานก็ได้ดังนั้นพระองค์นี้นะครับจริงๆแล้วเป็นพระที่มีประธานภาวนาไว้แต่ผมก็ได้ทำหลังคาจนนะร่วมกับที่วัดเนี่ยจนสำเร็จเสร็จสิ้นนะแต่ว่าพระเนี่ยต้องไปถึงเวลาแล้วนะครับเพราะว่าโบสถ์อันนี้คือโบสถ์แล้วมีโบสถ์แล้วเพราะว่าอะไรที่มีโครงแล้วต้องมีพระประธานได้จนถึงเวลาที่เราจะต้องได้ร่วมกันเททองหล่อพระประธานคือมันไม่มีเหตุผลไม่ได้เพราะว่าทำไมต้องทำเพราะว่าไม่มีใครทำคาถาก็เลยต้องทำใช่ค่ะคุณค่ะต้องลงที่กันค่ะมันไม่ได้มีเงินไขว่าจะทำแล้วจะได้ปริญญาด็อกเตอร์ไม่ใช่เพราะว่ามันได้มาแล้วใช่เลยเนี่ยแต่ว่าพอได้มาแล้วที่บอกเลยงานหนักขึ้นกว่าเดิมค่ะทุกอาทิตย์ทุกต้องใส่สองแว่นเลยท่านผู้ชมก็ถือว่ามันเป็นสิ่งที่ผมว่าบุญเนี่ยมันต้องสร้างกุศลผลบุญต่อเนื่องเราอย่าไปคิดผมบอกไงทำอะไรก็มีปฏิหารทำอะไรชีวิตก็ดีขึ้นเพียงแต่ว่าท่านจะเลิกศรัทธาศรัทธามาพร้อมกับปฏิหารผมทำให้เห็นว่าค่อยๆทำค่อยๆเดินนะสุดท้ายมันก็ต่อยอดได้แต่ถ้าเราขี้เกียจวันนี้นะก็จะเป็นผีแค่วันหน้าผีนี่ไม่ได้สร้างกุศลเลยนะฮะแต่ถ้าทำวันนี้นะแล้วเป็นเทวดาในวันหน้าให้เลือกเอาอย่าคิดว่ารอคอยลมหายใจแห่งความดีต้องทำทุกๆวันไม่ใช่ว่าเวลาพญามัจจุราชมายมบาลจะมาเอาแล้วโอ้โหทำบุญเสริมเคราะห์กันใหญ่ปีชงเสริมเคราะห์กันใหญ่เสริมดวงดีนะฮะสร้างพิธีกรรมใหญ่โตแต่สุดท้ายแล้วตัวเองไม่ได้ทำบุญแล้วอะไรจะไปบอกยมบาลว่ายมบาลเจ้าขานะฮะว่าท่านทำบุญทำบารมีไม่เห็นนะครับสุดท้ายก็เป็นกระดาษเปล่าๆที่ในมือมั่วนะฮะแต่ถ้าการกระทำบุญเนี่ยกระดานบุญพลังบุญมันอยู่ในใจเราใจเราปิติมันก็มีความผูกพันสิครับเวลาจิตวาระสุดท้ายเรามันมีความผูกพันอะไรก็เกิดที่นั่นผูกพันกับโบสถ์ผูกพันกับพระนะบางคนไปทำชั่วเยอะก็ผูกพันกับความชั่วไม่ได้อันนี้ก็คือเป็นเปรตเป็นสุรกายแต่ถ้าทำความดีงามนะฮะระลึกแล้วเนี่ยเทวดานะฮะนะภพภูมิใดที่เราคือเราเรียกว่าสังขารร่างกายมันหายไปแล้วเนี่ยเราตายไปจากไปโลกนี้ไปก็ขึ้นในที่สูงนะชั้นพรหมโลกก็ได้ไม่ต้องถึงนิพพานก็ยังดีนะฮะเกิดมาเป็นพระโพธิสัตว์เกิดมาเป็นเทวดาเกิดมาเป็นในชั้นนะฮะเจ้าขุนมุนนายผู้ใหญ่ผู้โตหรือเป็นผู้มีอันจะกินเพราะว่าสร้างบุญสร้างกุศลอย่างต่อเนื่องนะฮะก็ตรงนี้เขาบอกว่าอย่างน้อยๆก็ได้เป็นเสบียงบุญต่อยอดต่อบุญไปแล้วมีโอกาสได้ทำบุญมีโอกาสได้จะได้มีต้นทุนต้องรีบทำต้นทุนต้นทุนของเดิมการรวมกำไรณวันนี้กำไรบุญนั่นเองครับใช่ค่ะบอกว่าเสบียงบุญเนี่ยค่ะสะสมเอาไว้ค่ะเพราะสุดท้ายแล้วมันก็จะติดตัวเราไปตลอดที่ครูเคยบอกเสมอนะฉะนั้นมาร่วมบุญร่วมกุศลกันได้นะใครที่อยากจะติดตามกิจกรรมตารางบุญต่างๆก็ในเฟซบุ๊กแฟนเพจได้มีบอกกล่าวเอาไว้นะคะก็เข้าไปกดไลค์กดถูกใจกันมีละเข้าชแนลทีวีนั่นเองแล้วพูดถึงนะใครที่อยากจะได้มีโอกาสได้มาร่วมบุญกันนี่เป็นวาระพิเศษจริงๆเพราะว่าเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมแล้วก็ช่วงสิงหาคมด้วยนะคะอย่างกรกฎาคมก็มีวันหยุดแบบยาวหลายๆวันเหมือนกันน่าจะได้ไปร่วมบุญร่วมกุศลกันได้นะคะแล้วก็วันนี้นะใครที่ส่ง SMS เข้ามาท่านผู้ชมเป็นอะไรครับใช่ค่ะนะมีคำถามต่างๆ อยากจะให้อาจารย์ได้มาบอกมาเลยเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นในช่วงนี้คนมาขอลายเซ็นเยอะมากยังไม่หมดอีกนะใช่ค่ะตั้งแต่น้ำท่วมอยู่น้ำแห้งจนตอนนี้น้ำไม่มีแล้วบอกว่าคือขอเขาบอกขอทั้ง
ภาษาไทยก็มีภาษาอังกฤษก็มีบางคนอาจจะเปลี่ยนงานบางคนเปลี่ยนชื่อมาส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นได้นะคะพิมพ์ HJ ตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามส่งมาที่422-1606วันนี้3ท่านผู้โชคดีนะคะมีโอกาสได้รับพระสังฆจายโอ้แล้วมอบให้ในช่วงที่30แบบนี้เลยโอ้โหนี่หายากเลยเนี่ยค่ะน้องๆไปหาที่ไหนมาเนี่ยไปหาไม่เจอเลยเนี่ยนี่คือรุ่นกรุเก่าของเดิมเลยฮะต้องดูวัดไหนกันอันนี้บอกว่าจากวัดเพชรสมุทรเลยสมุทรสาครน่าจะอยู่ใกล้ๆนครธมเองอยู่ในกรุของครัวฐานานมากซึ่งวันนี้ครับผมไม่เจอแล้วเนี่ยมอบให้นะ3ท่านเท่านั้นรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมกันได้นะคะที่422-1606นั่นเองแล้ววันนี้มีอะไรเด็ดโอ้โหวันนี้ค่ะเรื่องราวของแขกรับเชิญของเรานะคะต้องบอกว่าเป็นบุคคลท่านหนึ่งค่ะที่เขาฝันนะคะแล้วเขาก็ได้ไปทำตามความฝันของตัวเองเดินตามฝันใช่แต่ความฝันที่ว่านี้มันจะทำให้เขามีความทุกข์เกิดขึ้นหรือว่าจะมีความสุขกันแน่พลิกผันมีวิธีผันใช่ค่ะหรือว่าสิ่งที่เขาเดินตามความฝันอันนั้นเนี่ยมันใช่หรือไม่ถูกต้องกับตัวเองหรือเปล่านะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาเจอกันตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผมครับ